بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เป็นหนึ่งในวิทยากรนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับในหน้าที่หนึ่งของงานวันนี้เนี่ยผมเป็นรองประธานด้วยนะหน้าที่หลักๆก็คือหาสตางค์นั่นแหละพี่น้องเขาตั้งให้มีตำแหน่งถามว่าหน้าที่ทำอะไรครับบางบุคคลีหาสตางค์เวลาที่ขาดเหลือนะครับเช่นร้านไก่ย่างนะจีรพันธ์นะครับก็ผมก็หาทุนนะให้กับพี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญแต่อาจจะไม่ได้สะดวกมาย่างไก่ร้อนๆแบบนี้บางทีย่างก็ไม่เก่งนะแต่มีคนทำให้เนี่ยก็ขอเป็นออกทุนแล้วกันนะได้ทุนมา 12,000 บาทนะครับขายได้ 20,000 กว่าบาทอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเห็นไหมจากเงินที่พี่น้องให้มา 12,000 ต่อยอดกลายเป็น 20,000 กับการออกร้านจำหน่ายอาหารนะที่นำเรียนแบบนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับจะได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องที่เป็นเรื่องความดีอะไรที่เป็นเรื่องความดีพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอย่าปล่อยปะละเลยขอให้เรามีส่วนร่วมเหมือนกับในวันนี้พี่น้องที่มาอยู่ในงานคำถามเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างในงานวันนี้บางคนบอกอาจารย์ฉันมาบริจาคอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอันนี้อยากได้ยินมากเพราะที่จัดงานนี่แหละก็อยากที่จะให้มีการร่วมกันทำบุญและวิทยากรของเราเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะว่าการทำบุญในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเป็นการทำซอดาเกาะห์ที่มีความประเสริฐนะการทำซอดาเกาะห์ที่จะมีภาคผลที่มีความพิเศษเนี่ยมีด้วยกันหลายวิธีการนะประการที่หนึ่งเลยก็คือในช่วงเวลาที่มีความพิเศษเช่นในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนพี่น้องจะเห็นว่าทำไมเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องบริจาค กันง่ายดูจากยอดที่จัดงานก็ดีนะหรือยอดอะไรยอดบริจาคที่มีการเปิดรับก็ดีเนี่ยบางมัสยิดพี่น้องเหลือโดมไม่เสร็จอยู่กี่เดือนก็ไม่ยอมเสร็จแต่พอรอมฎอนมาแม่โดมได้แล้วเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลละห์โรงเรียนบางโรงเรียนพี่น้องขึ้นเสาไว้ตั้งงานอยู่งั้นแหละพอรอมฎอนมาผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์เสร็จเลยพี่น้องทุ่มในการบริจาครอในการบริจาคและถ้าเกิดการบริจาคไปตรงกับค่ำคืนไลลัตุลกอดัรพี่น้องซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ผมออกมาจากบ้านเนี่ยอากาศดีจากบางวันเนี่ยออกมาแล้วมันร้อนวูบๆใช่มั้ยวันนี้ไม่มีรู้สึกร้อนวูบเลยนะพี่น้องสังเกตไหมล่ะรู้สึกมันเย็นๆนะวันเนี้ยเออฉันก็ขอดูอาแล้วกันให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนไลลัตุลกอดัรเดี๋ยวไปสังเกตตอนเช้าอีกรอบนึงดูดวงตะวันสิแสงนวลไหมเออแต่ไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องเวลาไปเห็นดวงตะวันอัลลอฮ์อาจารย์แสงนวลเหลือเกินแต่เมื่อคืนหลับทั้งคืนอันนี้ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะกลางคืนผ่านไปแล้วอิสลามเนี่ยนับกลางคืนเสร็จแล้วก็กลางวันกลางคืนจะสิ้นสุดเมื่ออาซานละหมาดฟัจร์บางคนบอกอาจารย์มันยังมืดอยู่เลยนะฟัจร์เนี่ยยังไม่นับเป็นกลางคืนหรอไม่นับแล้วพี่น้องครับเส้นแบ่งระหว่างกลางคืนกับกลางวันก็คือเวลาฟัจร์เส้นแบ่งระหว่างกลางวันกับกลางคืนก็คือละหมาดมักริบเวลานบีจะละหมาดอิซูโบเนี่ยละหมาดสว่างหรือละหมาดยังมืดอยู่ละหมาดยังมืดอยู่ใช่ไหม
ม่ใช่เราละหมาดเนี่ยโอ้โหจ้าแล้วไม่ใช่นะละหมาดในช่วงที่ยังมืดอยู่ก็คือต้นเวลาของละหมาดฟัจร์ส่วนละหมาดมักริบนบีละหมาดในเวลาที่ยังมองเห็นอยู่แสดงว่าละหมาดต้นเวลามักริบบางคนพี่น้องเรากินละศีลอดเพลินเมื่อกี้กินไปกินมาเป็นไงเกือบอิชาอันนี้จะอะไรไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าละหมาดมักริบจะล่านะครับดังนั้นละศีลอดด้วยอินทผลัมน้ำเปล่าแล้วก็ละหมาดก่อนเดี๋ยวค่อยรอมาค่อยมากินมื้อหนักนะครับคราวนี้หัวข้อในการบรรยายในวันนี้เนี่ยเขาตั้งว่าไหนว่าชัยฏอนถูกล่ามแสดงว่าคนตั้งเนี่ยต้องมีความรู้นะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยหนึ่งในความพิเศษของเดือนรอมฎอนก็คือ1ประตูสวรรค์ถูกเปิด2ประตูนรกถูกปิดอันที่3ก็คือบรรดาชัยฏอนเนี่ยหรือหัวหน้าจินที่เกเรเนี่ยจะถูกพันธนาการบางทีก็แปลว่าล่ามโซ่บางคำแปลก็บอกว่าพันธนาการก็ถูกล่ามนั่นแหละแต่ตั้งหัวข้อว่าทำไมล่ะชัยฏอนถึงถูกล่ามแต่ก็ยังพบเจอคนที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์คนที่ยังดื้อดึงต่ออัลลอฮ์อยู่เอ๊ะมันเกิดเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวคำถามพวกนี้พี่น้องผมจะโยนไปที่อาจารย์ชูโกดานีสมันเขาเรียกว่าชงแล้วก็ให้อาจารย์ได้กินไม่ใช่ชงเองกินเองนะหน้าที่พิธีกรเนี่ยบางทีนะเป็นพิธีกรชงเองกินเองหมดไอคนมาร่วมอ้าวตกลงเป็นพิธีกรหรือว่าคนบรรยายนี่ฉันนี่ทำหน้าที่พิธีกรดังนั้นชงก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟให้อาจารย์ชูโกดเหมาะๆเลยนะถ้าเป็นตะกร้อนี่เหมาะๆเลยครับหวดอย่างเดียวนะแต่วันนี้ไม่ต้องหวดเยอะนะเบาๆหน่อยคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเขาตั้งหัวข้อว่าไหนล่ะชัยฏอนถูกพันธนาการแต่เราก็ยังเห็นคนที่ยังไม่บวชก็มีเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่แล้วเนี่ย25แล้วนะยังไม่เห็นเดือนก็มีนะกลางวันกินข้าวเฉยผู้ชายด้วยพอไปถามทำไมไม่บวชล่ะมึงยีอัลลอฮ์เป็นโรคอะไรกระเพาะไปหาหมอยังอ๋อไม่ต้องหาหมอแล้วเขาเรียกกระเพาะหิวไม่ใช่กระเพาะแบบทะลุนะกระเพาะหิวก็เลยไปกินข้าวอาจารย์ชูโกดบวชที่ไหนไม่หิวพี่น้องฉันเนี่ยบวชหิวไหมก็หิวนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่มันจะกระหายมากกว่าแต่หลายคนที่รอมฎอนแรกอย่างว่าลับหลายๆคนเนี่ยรอมฎอนแรกเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยต้องยอมรับน้ำใจเขาหัวใจเขานะพวกเราเนี่ยบวชกันมาจนชินแล้วไอ้เรื่องอดอาหารเนี่ยพวกเราเฉยๆผมว่านะเพราะว่าอะไรเพราะเราฝึกกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนักเรียนกันอยู่ไม่เท่าไรหรอกแต่นิดนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนบอกอาจารย์ก็บวชกันได้กันทุกคนเนี่ยมันก็น่าจะจบแล้วนะแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับการถือศีลอดที่ง่ายที่สุดที่บรรดาชาวซะลัฟได้กล่าวไว้คือการถือศีลอดในการงดอาหารและเครื่องดื่มนี่คือระดับขั้นที่ง่ายที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องที่ทำให้เสียศีลอดนะเขาจะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งเลยน้ำไม่กินอาหารไม่กินน้ำไม่ดื่มอาหารไม่กินไม่หลับนอนกับภรรยาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เสียศีลอดแต่มันเป็นบาปเช่นการพูดในเรื่องไร้สาระการนินทาการฟังเพลงมีคำถามนะอาจารย์ฟังเพลงเสียบวชไหมอาจารย์บอกไม่เสียอ้าวอร่อยฉันสิไม่เสียจริงๆมันก็ต้องตอบแบบนั้นนะเพราะไม่เสียจริงๆแต่ก็ต้องให้ความรู้ว่าจะไม่ได้ความประเสริฐไม่ได้บุญอย่าไปตอบพวนๆนะอาจารย์ฟังเพลงเสียบวชไหมไม่เสียเนี่ยเหมือนกับเป็นการให้เขาได้ไปฟังอ่ะแล้วแต่บอกว่าเสียปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็อย่าไปค้านกับยุมฮูดนะแต่มีนูฮัสมินบอกว่าเสียนะมีอุลามะบางท่านบอกเสียบวชมันก็มีแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยุมฮูดก็บอกไม่เสียแต่มันไม่ได้บุญไงมันไม่ได้ผลบุญมันไม่ได้คุณค่าของคนที่ถือศีลอดคำถามตรงนี้เราจะเหนื่อยฟรีทำไมล่ะพี่น้องอดอาหารมาทั้งวันอดเครื่องดื่มมาทั้งวันแต่ไม่ได้รับการตอบแทนผลบุญใดๆเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ชูโกดดานีสมันเนี่ยได้อธิบายความว่าไอ้คำว่าชัยฏอนถูกล่ามเนี่ยแสดงมันต้องไม่มีคนดื้อกับอัลเลาะห์เลยใช่ไหม
หรือไม่มีคนทำความผิดอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ก็เด็กสายบุญอย่างเดียวอะคนเต็มสุราคนบริจาค กันคนมีแต่อ่านกุรอานไม่มีที่จะมาพูดเรื่องไร้สาระเอ๊ะและที่ฉันเห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะคำตอบตรงนี้เดี๋ยวมาค้นหากันกับท่านอาจารย์ชูโกตดานีสมันนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการได้มาพบปะมาพูดคุยกันนะฮะในหัวข้อของเราว่าไหนว่าชัยฏอนถูกล่ามโซ่นะครับคืองานนี้เนี่ยนะฮะขอให้ภาพออกมาดูดีนะฮะแต่ว่าวิทยากรจะแสบตาเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยจ้ามากเลยนะฮะเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องแต่ว่าผมเข้ามาเนี่ยผมละหมาดตะรอเวียแล้วก็มานะฮะก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมงานนี้เนี่ยร้านค้ามาตั้งช้าเหลือเกินนะครับถามไปถามมาเขาบอกว่าขายหมดตั้งแต่ยังไม่มักริบบางคนมามักริบจะมาแก้บวชที่นี่นะยังไม่ทันซื้อของแก้บวชก็ทำดุลิลลาห์นะพี่น้องในลึกๆเราก็มีความยินดีนะแล้วก็ดีใจว่าพวกเราเนี่ยมีความเอาใจใส่กับเรื่องของงานศาสนามีความเอาใจใส่กับการช่วยเหลืองานศาสนาโดยเฉพาะรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่พี่น้องได้ฟังเสียงพี่น้องได้ฟังแม้ว่าจะอยู่ในรถแม้ว่าผมขับรถมาเนี่ยผมก็นั่งฟังมาอยู่ตลอดนะครับตอนเช้าๆเนี่ยนะผมขับรถจากบ้านมาที่โรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยเช้าเนี่ยอาจารย์อุลติฟทุกวันบางทีผมยังเคยนึกเลยนะว่าเออเขาก็จัดเวลานะคนนี้8โมงก็8โมงมันทุกวันเลยไอคนที่เปิดฟัง8โมงก็เจอแต่อาจารย์อับดุลลาติฟนั่นแหละนะคน9โมงก็9โมงทุกวันเลยเราลองมาสลับกันบ้างไหมเอาว่า8โมงเนี่ยอาจารย์ติฟบ้างผมบ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบ้างถ้าใครอยากจะฟังอะกีดะนะฟังอาจารย์อับดุลฮาลีมนะตื่นแต่ซุบโบหน่อยอาจารย์อับดุลฮาลีมทุกวันไม่ตีสี่ก็ตีห้าเนี่ยนะเพราะนั้นใน เรื่องสิ่งที่ดีงามแต่ที่สำคัญนะพี่น้องเราได้พบกับสิ่งที่ดีๆนะครับกับรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยเยอะมากและเราได้เห็นพี่น้องให้ความสำคัญกับรายการวิทยุนี้เนี่ยเป็นอย่างมากพบว่าพี่น้องได้เอาใจใส่กับการฟังเรื่องราวของศาสนาหลายๆคนนะฮะพี่น้องถ้าจะเล่ากันจริงๆนะบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบคือได้ยินชื่ออาจารย์ชูโกตเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลงไปฟังนะไปฟังในรายการวิทยุเวลาฟังเสียงแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์อะไรไงฟังเสียงในการวิทยุแล้วก็ชอบนี่แล้วพอเวลามาฟังเสียงผมพอรู้ว่าอาจารย์ชูโกตเนี่ยอ้าวอาจารย์เองเหรอนะก็ยังดีนะฮะพี่น้องยังอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับว่าพวกเราเอาใจใส่กันพี่น้องอ่ะไหนว่าชัยฏอนถูกล่ามโซ่คือเหมือนกับเราตั้งคำถามกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในเรื่องราวของเดือนรอมฎอนนะหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ตั้งแต่เดือนรอมฎอนเข้ามาเนี่ยว่าอิซาดะคะละรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุญญันนะเวลาที่รอมฎอนเข้ามาแล้วเนี่ยประตูสวรรค์ถูกเปิดวะกุลลิกอซอับวาบุญญะฮันนัมประตูนรกญะฮันนัมเนี่ยถูกปิดวะซุลซิลาติชชะยาตีนและบรรดาชัยฏอนเนี่ยถูกล่ามโซ่บางคนเขาแปลว่าถูกพันธนาการถูกอะไรต่างๆที่สำคัญก็คือชัยฏอนเนี่ยถูกล่ามโซ่ในบางรายงานบอกว่าในบางรายงานท่านมัมนาซาอีนะบอกว่าวะตูกอลลูฟีฮิมารดะตุชัยาตีนและบรรดามารดะในจัมมาริดก็คือบรรดาชัยฏอนที่มันจะนำพาไปสู่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็โดนถูกล่ามเอาไว้นะพี่น้องในบางคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้เนี่ยชัยฏอนถูกล่ามโดยถูกเอาโซ่เหล็กเนี่ยล่ามไว้ที่คอนะซึ่งเป็นการลงโทษชัยฏอนหรือว่าเป็นการที่ให้บรรดาชัยฏอนเนี่ยได้ถูกล่ามเอาไว้ทีนี้เราย้อนกลับไปดูนะว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยหรือว่าในหะดีษในการที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยมีปัจจัยอยู่หลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่มันไม่ดีได้ด้วยกับอะไรฮะประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดหมายความว่าเส้นทางในการทำความดีเนี่ยถูกเปิดอย่างมากมายประตูนรกถูกปิดก็คือเส้นทางในการที่เราทำความชั่วเนี่ยถูกปิดไปนะและอีกบางในบางรายงานบางสายรายงานบางรายงานหะดีษบอกว่า
เราจะได้ยินเสียงนะจะได้ยินเสียงบอกว่ายาบากะยันไคร์อักบิลวายาบากะยัชริอักซิรโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ดีเนี่ยก็จงมุ่งมั่นเข้ามาหมายความว่าจะมีเสียงเนี่ยเสียงนี่คือเสียงมลายกานะพี่น้องบรรดาชัยตอนถูกล่ามโซ่แล้วประตูสวรรค์ถูกเปิดแล้วประตูนรกถูกปิดแล้วแล้วก็บรรดาชัยตอนก็ถูกล่ามโซ่แล้วแถมมลายกาก็ยังมาเรียกเราอีกว่าโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยก็จงมุ่งมั่นเข้ามาจงตั้งใจเข้ามาทำความดีกันแล้วมลายกาก็ยังห้ามอีกว่าวายาบากยัชชัรอักซิรโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีจงหยุดซะหมายความว่าบรรดามลายกาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในอีหม่านของเราต่อมลายกานะว่าหนึ่งในสิ่งที่เราจะอีหม่านต่อบรรดามลายกาก็คืออีหม่านว่ามีมลายกาชุดหนึ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้แต่งตั้งเขามาเพื่อมาคอยเรียกเราในเดือนรอมฎอนเราจะสังเกตว่าในการทำอิบาดะห์ของเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาที่มีอะไรบางอย่างมีสิ่งต่างๆเนี่ยนะจริงๆผมไม่เป็นไรนะผมไม่ห่วงอาจารย์อับดุลลอฮ์นะเพราะอาจารย์แกอายุมากแล้วนะครับ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะดึงในจิตใต้สำนึกของเราผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนมีเวลาเดือนรอมฎอนเข้ามาเนี่ยถามว่าเราอยากจะทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเรากล้าทำไหมเราจะมีความละอายอยู่ในใจของเราตรงนี้แหละพี่น้องฮะมันมีเสียงบรรดามลาอิกะห์ที่คอยเรียกร้องเราว่ายาบากะยันไคร์อักบิลโอ้คนที่มีความปรารถนาในเรื่องที่ดีเนี่ยจงมุ่งมั่นเข้ามาซะเพราะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราจึงอยากจะเข้าไปร่วมอยากจะเข้าไปช่วยในสิ่งที่มันเป็นความดีงามวันนี้เราก็เห็นว่าพี่น้องได้เสียสละเวลาเสียสละทรัพย์เสียสละแรงกายมาช่วยกันในงานนี้ซึ่งในช่วงฤดูนี้เนี่ยพี่น้องไม่ต้องพูดถึงกันนะว่ามันร้อนขนาดไหนแต่ว่าเราก็ยังมีจิตมีใจในการที่เราจะได้มาช่วยงานศาสนาการเตรียมงานการช่วยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องอะชัยฏอนเนี่ยนะเดิมๆเนี่ยมันคือศัตรูของเราทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับเราว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนมันถูกล่ามโซ่เพราะว่าชัยฏอนเนี่ยหรือว่าหัวหน้าชัยฏอนเนี่ยก็คืออิบลิสอิบลิสในวันที่มันได้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอิบลิสเนี่ยมันเคยทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันขมักเขม้นในเรื่องการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่พอเวลาที่วันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสร้างนบีอาดัมมาแล้วอัลลอฮฺตาลาก็บอกบรรดามลาอิกะฮ์ให้สุญูดต่อนบีอาดัมบรรดามลาอิกะฮ์ก็ทำการสุญูดรูปแบบการสุญูดว่าอัลลอฮฺตาลาอัลลัมจะเป็นแบบไหนแล้วอัลลอฮฺตาลาก็บอกอิบลิสแต่อิบลิสไม่ใช่มลาอิกะฮ์นะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ากานะมินันจินอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในจินและมันก็ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลามันไม่ยอมสุญูดให้กับนบีอาดัมไม่ยอมเคารพนบีอาดัมแล้วมันก็บอกว่ากอละอัสยูดูลิมันขอละกะตะตีนาจะให้ฉันสุญูดให้กับผู้ที่อัลลอฮฺตาลาสร้างมาจากดินกันนั้นหรือแล้วมันก็บอกว่าอานาคอยรุมมินฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมนะอัลลอฮฺตาลาสร้างอาดัมมาจากดินแล้วอัลลอฮฺก็สร้างฉันเนี่ยมาจากไฟบอกว่ามันดีกว่านบีอาดัมแล้วถามว่าใครเป็นคนตัดสินเราว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินเพราะนั้นพี่น้องในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราใช้ความรู้สึกในการตัดสินเราก็ตัดสินไปในความรู้สึกของเราวันนี้ถ้าเราถามอิบลิสว่าใครมาบอกมันเราว่าไฟดีกว่าดินนะเอาไฟมาเผาดินเดี๋ยวดินยิ่งแข็งใช่ไหมฮะลองเอาดินขว้างไปใส่ไฟดับมันมีเรื่องเล่าพี่น้องเรื่องเล่าที่บอกว่าอะไรนะมีคนเขาถามอาจารย์เขาว่าอาจารย์ครับไฟเผาไฟอิบลิสมันถูกสร้างมาจากไฟใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเวลาในวันกิยามะเนี่ยถ้ามันจะไปโดนเผาในไฟนรกเนี่ยมันจะเจ็บปะล่ะเออมันเป็นไฟอะนะอาจารย์เขาก็บอกลูกศิษย์ว่าไปหยิบดินมาก้อนนึงแล้วเขาก็เอาดินเนี่ยคว้างหน้าไอ้วะนั่นน่ะเขาถามมันเจ็บไหมไอ้นี่บอกเจ็บเออมึงก็ถูกสร้างมาจากดินนั่นแหละทำไมมึงเจ็บล่ะเพราะนั้นเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการลงโทษกลุ่มชนนึงเนี่ยหรือจะลงโทษกลุ่มใดเนี่ยด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้สร้างมาวันนี้เนี่ยนะพี่น้องบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเราโดนทดสอบด้วยกับสิ่งที่เบาๆทั้งนั้นเลยสึนามิเนี่ยด้วยกับอะไรพี่น้องน้ำที่มันนิ่มๆเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาทำให้เป็นอาซาบลงโทษเราได้พวกอาร์ตพวกสมูทหรือว่าพวกอเมริกานะพี่น้องเอ่ยชื่ออเมริกาได้นะจันโรติมนะมีใครว่าอะไรนะอเมริกาเนี่ยที่โดนพายุอยู่บ่อยๆเนี่ยโดนอะไรฮะลมเนี่ยเดิมๆในชีวิตของเราเนี่ยมันเย็นสบายด้วยวันไหนที่มีลมมาเนี่ยเราสบายเลยแต่อัลลอฮ์ตาลาลงโทษด้วยกับลม
แต่ในวันกิยามะเนี่ยสิ่งที่จะลงโทษเนี่ยไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่ของนิ่มนะแต่เราเจอของแข็งเราเจอของร้อนเจอของจริงในวันกิยามะเนี่ยเพราะนั้นวันเนี่ยเราจะโดนบททดสอบอะไรขนาดไหนเนี่ยจะโดนสึนามิจะโดนน้ำจะโดนลมพายุจะโดนต่างๆนานาเนี่ยมันคือยังสิ่งที่ยังเป็นบททดสอบที่เบาแต่ในวันกิยามะเนี่ยโดนของจริงทีนี้อิบลิสในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มันสุญูดมันไม่ยอมสุญูดพอไม่ยอมสุญูดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าไปลงนรกซะคืออัลเลาะห์ตะอาลาให้มันไปลงนรกให้อิบลิสเนี่ยไปถูกลงโทษในขุมนรกอิบลิสเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มันไปลงนรกเนี่ยอิบลิสเลยขอต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะนบีอาดัมเนี่ยตอนที่นบีอาดัมได้ผิดพลาดไปนะพลาดในการกินผลไม้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามอิบลิสมาล่อลวงเนี่ยแล้วนบีอาดัมอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็อภัยให้กับท่านนบีอาดัมทีนี้อิบลิสเวลาที่มันฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้จะลงโทษมันขออภัยมั้ยพี่น้องมันไม่ขอนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องลองดูว่าถ้าเราทําอะไรผิดอะไรก็ตามที่เราทําผิดไปเนี่ยถ้าเราทําผิดแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอลงโทษรอโดนลงโทษในวันกิยามะห์พี่น้องเรามีส่วนนึงที่เหมือนอิบลิสแต่ถ้าเราทําอะไรผิดก็ตามแล้วเราตอบตัวอิสติกฟารอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบินแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักคนที่ขออภัยโทษอย่างมากคนที่อภัยบ่อยๆตาวาบคือคนที่อภัยอย่างบ่อยๆอภัยขออภัยอย่างบ่อยๆขออภัยบ่อยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันผิดบ่อยแล้วขอบ่อยเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลายิ่งชอบอัลเลาะห์ชอบคนที่ขออภัยโทษบ่อยๆเพราะเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรผิดก็ตามพี่น้องอย่าไปคิดมากถ้าเราคิดมากเราเหมือนอิบลิสว่าเรารอประวิงเวลาอิบลิสบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากอลร็อบบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอะซูนโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับฉันหน่อยประวิงเวลาจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพมันไม่ขออภัยโทษพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่ากอละฟะอินนะกะมินัลมุนซอรีนอิลายอมิลวะกติลมะลูมอัลเลาะห์บอกอิบลิสว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกรอคอยถูกรอคอยจนวันที่เป็นที่รู้กันก็คือจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพอิบลิสเป็นยังไงอ่ะพอเวลามันขอต่ออัลเลาะห์มันรู้แล้วว่าวันนี้มันยังไม่ต้องไปนรกอัลเลาะห์ตะอาลาให้มันละให้มันถึงไหนให้มันตั้งแต่วันที่มันเจอกับนบีอาดัมที่มันไม่สุญูดนบีอาดัมว่ามันมีเวลาจนกระทั่งวันกิยามะห์จนวันแห่งการฟื้นคืนชีพมันอัลเลาะห์ตะอาลาประวิงเวลาในการลงโทษให้มันอยู่พอเวลามันได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยอิบลิสบอกว่ากอลาฟบิอิซซะติกะลาอุกวียันนะฮุมอัจมาอีนอิบลิสบอกว่าฉันขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตรงนี้เป็นไงฮะอิบลิสมันรู้จักอัลเลาะห์และมันก็รู้จักด้วยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรมันบอกว่าละอุกวียันนะฮุมอัจมาอีนฉันจะล่อลวงมนุษย์ให้หมดเลยนี่คือเป้าหมายอิบลิสในการที่มันขออยู่จนวันกิยามะห์และมันยังมีความรู้อยู่อย่างนึงนะพี่น้องอิบลิสมันรู้อยู่อย่างนึงว่ามีบ่าวอยู่จําพวกนึงที่มันไม่สามารถที่จะล่อลวงได้ก็คืออิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลิซีนยกเว้นบ่าวของท่านที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอิบลิสแพ้ความอิคลาสถ้าเราบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะอิบลิสทําอะไรเราไม่ได้ตรงนี้ทําให้เราได้ต้องมาคิดอะไรนะพี่น้องมันทําให้เราต้องมาคิดดูว่าอิบลิสเนี่ยมันทำงานมาเนี่ยวันนี้อามิ Channel เนี่ยคล่องมากเลยนะในการทำงานเนี่ยเพราะทำงานมากี่ปีฮะอาจจะไม่ต่ำกว่า10ปีใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูอิบลิสเนี่ยมันทำงานมากี่ปีพี่น้องตั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมจนวันนี้เนี่ยมันทำงานมากี่ปีแสดงว่าประสบการณ์ของมันเนี่ยความชำนาญของมันเนี่ยมันมีมากมันเลยทำให้เราต้องมาดูว่าเฮ้ยอิบลิสเนี่ยมันความชำนาญมันเยอะแสดงว่าเราต้องมาดูอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกกับเราว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวุนฟัตตะคิซูฮุอะดูวาแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้านะดังนั้นเจ้าก็จงยึดมันเป็นศัตรูหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องยึดชัยฏอนเป็นศัตรูเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าสมมุติไอ้หวังเนี่ยสมมุติเรารู้ว่าไอ้หวังเนี่ยมันไม่ชอบขี้หน้าเราถ้ามันเจอเราเนี่ยมันเล่นเราแน่เป็นไงครับพี่น้องมันเล่นเราแน่ต้องระวังเขาถ้ารู้ว่าไอ้หวังมันอยู่หน้าปากซอยนี้เนี่ยเป็นไงฮะเราเดินซอยนู้นเลยคนชื่อหวังเยอะนะครับเนี่ย
หวังเยอะนะขอมาอัพบางหวังด้วยนะแต่ผมว่าหวังต้องเป็นแชร์หวังเชื่อเหอะบางหวังเนี่ยน่าจะน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าชัยฏอนเป็นศัตรูของเราเนี่ยเราเอามันเป็นศัตรูก่อนอย่าไปรอให้มันเล่นเราแสดงว่าเราต้องตั้งหลักในการที่จะสู้กับมันตั้งหลักในการที่จะสู้กับชัยฏอนวันนี้เนี่ยอิบลิสมันไม่ใช่แค่มันไม่ธรรมดานะพี่น้องวันนี้พี่น้องเราดูคนถ้าคนเปิดบริษัทมาสักปีนึงอ่ะ10ปีพี่น้องจะเห็นว่าไงความชำนาญนี่ใช้ได้เลย20ปีอ่ะคนนี้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทมา50ปีพี่น้องจะเห็นว่าไงฮะจามดุลลอสุเลมัตในประสบการณ์ในการสอนหนังสือเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีอ่ะผมว่าพี่น้องจะมีความเห็นว่าไงฮะความชำนาญแต่อิบลิสตั้งแต่การสร้างนบีจนทุกวันนี้เนี่ยประสบการณ์มาจะแค่ไหนพี่น้องอ่ะหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าตอนนี้เนี่ยอิบลิสเนี่ยมันนั่งอยู่บนบัลลังก์ของมันธรรมดาที่ไหนล่ะมันสร้างบัลลังก์ของมันได้บนน้ำแล้วมันก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ของมันแล้วมันก็ส่งลูกสมุนมันส่งลูกสมุนเข้ามันไปทำงานมันไม่ต้องทำเองแล้วมันส่งบรรดาชัยฏอนที่เรียกว่าชยาตีนเนี่ยนะว่าซุนซิลาติชยาตีนบรรดาชัยฏอนพวกนี้ที่ถูกล่ามโซ่เนี่ยคือสมุนของอิบลิสในบางรายงานบอกว่ามารดาตุนยินบรรดาพวกที่มาคอยล่อลวงที่มาจากยินที่มันเป็นสมุนอิบลิสอิบลิสส่งไปและในรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าเวลาอิบลิสส่งสมุนไปเนี่ยคนนี้มันก็ไปล่อลวงเรื่องนั้นมันก็กลับมารายงานอิบลิสก็บอกว่าอีกกลุ่มนึงมารายงานอีกเรื่องนึงอิบลิสอีกกลุ่มมารายงานอีกเรื่องมารายงานอีกเรื่องนึงคือต่างคนต่างก็เอาเรื่องราวมารายงานแต่มีอยู่ชุดนึงนะมารายงานกับอิบลิสบอกอิบลิสว่าวันนี้เนี่ยฉันไปแล้วก็ฉันทำให้สามีภรรยามันเลิกกันได้อิบลิสบอกนี่เลยใช่เลยคนนี้แจ๋วเลยน้องอิบลิสมันชอบตัวนี้นะผมก็ทำให้ผมมานั่งวิเคราะห์นะพี่น้องจริงๆอิบลิสมันน่าจะชอบในเรื่องชิริกในเรื่องของการไม่ละหมาดในเรื่องของอะไรพวกนี้นะแต่มันกลับชอบเวลามีลูกน้องของมันท่านนบีในงานบอกว่าเวลาที่มีคนพาไปแล้วก็ไปทำให้สามีภรรยาเลิกกันได้เนี่ยมาอิบลิสบอกเฮ้ยอันนี้แจ๋วๆนี่ผมว่าจามตุลอน่าจะมีคำตอบนะในเรื่อง เพราะฉะนั้นทำให้เรามานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมอิบลิสมันชอบในเรื่องของการแสดงว่ามันชอบในการที่จะยุแยงให้คนแตกแยกกันแต่อิสลามเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความปองดองกันสร้างการทำงานร่วมกันสร้างการช่วยเหลือกันสร้างพลังให้มาทำการสร้างอิสลามให้มีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราแตกกันเมื่อไรเนี่ยอิบลิสมันชอบเลยมันชอบอย่างมากเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องอะอิบลิสมันมีความชำนาญในเรื่องของการทำงานมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาเกราะป้องกันที่จะสู้กับมันอัลลอฮฺตาลาได้ให้เราได้หาสิ่งป้องกันให้เรารู้ว่าอิบลิสเป็นศัตรูของเราชัยฏอนเป็นศัตรูของเราเราต้องยึดมันเป็นศัตรูแสดงว่าเราต้องหาอะไรป้องกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เรามีวิธีการป้องกันอย่างมากมายในหลายๆครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าทำสิ่งนั้นแล้วเป็นการป้องกันชัยฏอนทำสิ่งนี้แล้วเป็นการป้องกันชัยฏอนพี่น้องนะในอายะห์กุรอานแม้กระทั่งการอ่านกุรอานเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกกับเราเลยว่าฟะอิซากะเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์เวลาที่เจ้าจะอ่านกุรอานเนี่ยให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากชัยฏอนเพราะฉะนั้นหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีคือก่อนเราอ่านกุรอานให้เราอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้รอดพ้นจากชัยฏอนการที่เราจะปกป้องสิ่งต่างๆการที่เราอ่านอัลกุรอานในหลายๆอายะห์อัลลอฮฺตะอาลาให้เราปกป้องตัวเราเองเนี่ยให้รอดพ้นจากชัยฏอนการอ่านดุอาแม้กระทั่งดุอาที่เราจะต้องท่องจำในดุอาในการป้องกันสิ่งต่างๆป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันของไม่ดีเนี่ยเอาดูไปกันมาติลาฮิตามาแล้วไงต่ออาจารย์เอาดูไปกันมาติลาฮิตามามินชาริมาขอลักเนี่ยสั้นๆลืมฉันขอความคุ้มครองด้วยกับบรรดากะลิมาตบรรดาคำตัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความสมบูรณ์แบบให้พ้นจากความชั่วร้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวันนั้นสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างทั้งหลายเนี่ยให้เราขอความครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแกนนำเลยก็คืออิบลิสบรรดาชัยฏอนความครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตลอดพ้นเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่กับเรื่องอัซกาเรื่องการรำลึกบทรำลึกต่างๆเนี่ยนะพี่น้องจะเต็มไปด้วยการขอความครองให้รอดพ้นจาก
จากอิบลีสแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเราให้เราฉวยโอกาสฉวยโอกาสในช่วงที่อิบลีสช่วงที่ชัยฏอนมันถูกล่ามโซ่เนี่ยในการทำอิบาดะห์ให้มากๆในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาที่อิบลีสถูกล่ามโซ่เนี่ยส่วนวิธีการโดนล่ามอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์อับดุลลอฮ์จะบอกกับพี่น้องเองนะครับเวลาที่เรารู้ว่าการทำงานของมันด้อยลงความสามารถของมันน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสของเราเป็นเดือนของเราที่เราจะต้องมุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะสิ่งที่เรายังมีความต้องการกันอยู่ในหรือว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่กันในงานนี้เนี่ยก็คือกับรายการที่เสียงอิสลามเนี่ยกับรายการดีๆนะพี่น้องร่วมในการทำงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมในการบริจาคไม่มากก็น้อยแต่ให้เราได้มีส่วนเนี่ยเลขบัญชีขึ้นอยู่ตรงหน้าจอของพี่น้องเนี่ยนะให้เราได้มีส่วนสักเล็กน้อยเดี๋ยวนี้การโอนเนี่ยมันโอนง่ายพี่น้องบาท2บาทโอนไปเถอะวันกิยามะห์เราจะไปพบว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไปอยู่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราต้องหาเกราะป้องกันอิบลีสในทุกๆเกราะป้องกันทุกๆประตูเราต้องพยายามที่จะปิดมันให้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีอาจารย์ชูโกตดานีซะมันนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยความเป็นมาของชัยฏอนการเป็นศัตรูกับลูกหลานของนบีอาดัมนะด้วยกับการที่ตัวของมันเนี่ยคิดว่ามันแจ๋วกว่าดังนั้นพี่น้องครับอะไรที่มันเป็นบทเรียนตรงเนี้ยเราอย่าได้ไปหลงทางไปดำเนินตามแนวทางของชัยฏอนดังนั้นเรื่องของการตะกับบทการอวดดียะโสโอหังคิดว่าตัวเองแจ๋วเนี่ยบางครั้งมันเข้ามาในประตูของคนที่ทำอามันด้วยนะบางทีไปสุราทุกวันเนี่ยบางทีเริ่มแจ๋วเริ่มคิดว่าตัวเองดีคนดีจนกระทั่งไปว่าไปดูถูกคนอื่นดังนั้นการที่เราคนนึงเนี่ยพี่น้องในที่เราจะแสดงมารยาทของผู้ที่ศรัทธาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับเรื่องของตะกับบทก็คือตะวาดุคือการอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งมีคนชมเรายิ่งต้องเป็นไงพี่น้องยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สำรวจตัวเองให้มากเพราะไอ้การที่เขาชมเราเนี่ยเขาเห็นแต่เบื้องหน้านะอาจารย์เบื้องหลังเขาไม่รู้หรอกเข้าบ้านไปไม่พูดจาเรียบร้อยหรือเปล่าเคยโมโหกับคนในครอบครัวหรือเปล่าฉันนึกบอกว่าเห็นหน้าเวทีเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนไม่มีใครที่จะแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีออกมาแน่นอนแต่เบื้องหลังเป็นยังไงอันนี้แต่ละคนก็จะต้องฝึกฝนกันซึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอาจารย์ชูโกตก็ได้บอกว่าอิบลีสเนี่ยมันชื่นชมนะเขาเรียกว่าลูกสมุนของมันโดยเฉพาะเวลาทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันแตกแยกกันสามีภรรยารักกันเขาถึงบอกวันที่นิกะห์เนี่ยมันร้องไห้นะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปล่อลวงไปหลอกให้ไปทำซีนาได้แต่หลังจากนั้นงานของมันไม่จบพี่น้องมันก็จะล่อลวงให้คู่สามีภรรยาเนี่ยทะเลาะบ่อแว้งจนกระทั่งเลิกกันนะดังนั้นพี่น้องครับในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยถามว่าเลิกกันอาจารย์มันมีปัญหาอะไรเยอะแยะจะหันลูกเอ่ยอะไรเอ่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วสุดท้ายก็เป็นปัญหากับสังคมมีเด็กแว้นมีเด็กติดยาตอนนี้กระแสฟีเวอร์ใช่ไหมมาใหม่แล้วเป็นอะไรสกอยไปทำผมทำอะไรเดี๋ยวนี้พี่น้องอันตรายทำไมฟังเสียงอิสลามเพลงแร็ปโอ้โหเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราจะทำยังไงล่ะให้ไอ้เสียงดนตรีพวกเนี้ยมันหมดไปจากบ้านมุสลิมเราก็ต้องเอาเสียงอิสลามเข้าไปพี่น้องเอาเสียงสันติเข้าไปในบ้านให้ได้ขึ้นไปบนรถเนี่ยผมดีใจนะเวลาขึ้นไปบนรถตู้หรือรถพี่น้องของเราเนี่ยพอนั่งปั๊บแล้วเขาได้ยินเสียงตัวเองบรรยายความจริงจันดูล็อกก็ได้นะแต่พอดีมันจะเปิดไปพอดีไงเป็นเสียงตัวเองบรรยายนะก็อัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องศาสนาดังนั้นพี่น้องครับรอมฎอนมาแล้วเรามีโอกาสได้อยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วนะครับชัยฏอนถูกพันธนาการแล้วคราวนี้กลับมาสำรวจตัวเราว่าเราเนี่ยได้เข้มข้นกับโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตมากแค่ไหนบางคนบอกอาจารย์มาพูดตอนนี้มันผ่านไปแต่จะหมดอยู่แล้วพี่น้องไม่มีคำว่าสายพี่น้องดูสิอัลลอฮฺประวิงเวลาในการเตาบัตตัวของเราเนี่ยจนกระทั่งลูกกระเดือกขอโทษทีวิญญาณในถุงลูกกระเดือกพี่น้องถ้าเวลาวันกิยามะฮ์ก็นู่นเนี่ยดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศในการขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ให้โอกาสขนาดนี้คำถามว่าเราเนี่ยจะไปสิ้นหวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงต่อให้เหลือวันสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยก็ยังมีโอกาส
แต่อย่าไปรอคอยพี่น้องต้องรีบเร่งในการกลับเนื้อกลับตัวส่วนคนที่ผ่านมาเรียกพลาดมาแล้วผ่านมาแล้วก็ให้เป็นบทเรียนว่าเราจะต้องไม่ผิดซ้ำซากไม่ไปผิดแล้วผิดอีกตรงนี้แต่ละพี่น้องนะที่พวกเราต้องให้กำลังใจกันนะครับนั้นเสียงอิสลามนะครับก็ทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องให้สู่การปฏิบัติตนนะให้เป็นผู้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์เมื่อกี้ทางด้านคุณไมดานะครับได้แจ้งมาว่ายอดบริจาคในวันนี้นะล้านกว่าๆนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าล้านเท่าไหร่เดี๋ยวรอนะครับใครที่ลุ้นยอดบริจาคอยู่นะก็เดี๋ยวทางด้านคุณอับดุลกรีมนะครับจะได้มาแจ้งในช่วงปิดท้ายว่าเราได้ยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่น้องนะยอดเยอะเนี่ยดีใจไหมดีใจแต่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นอามานะห์นะว่าเสียงอิสลามต้องไม่หยุดนะต้องทำหน้าที่ให้ดีนะต้องคิดสร้างสรรค์ที่จะให้สาระเนี่ยนำสู่พี่น้องและก็เป็นการขยายคราวนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยส่งมาในข้อความเขาบอกอาจารย์ทำไมเสียงอิสลามเนี่ยมันโดนคลื่นแทรกตลอดก็ต้องนำเรียนก่อนว่าเราไม่ได้เป็นคลื่นหลักมันเป็นวิทยุที่เป็นคลื่นชุมชนยกเว้นในกรณีของ AM นะครับถ้า AM เนี่ยเป็นคลื่นหลักละคราวนี้สำหรับบางที่เนี่ยที่อาจจะเป็นเขาเรียกตะเข็บชายแดนช่วงระหว่างเปลี่ยนคลื่นเดี๋ยวฉันขับรถไปเนี่ยจากหนองจอกนี่ชัดพอเริ่มออกไปแถวร่มเก้าเริ่มละเริ่มมีสันสันให้หายเนี่ยผมแนะนำแบบนี้ได้ไหมฮัทยาจ๋านี่ยีจ๋าบางยีจ๋าโหลดแอปพลิเคชันเราซื้อมือถือเดี๋ยวนี้เครื่องไม่แพงหรอก 3-4 พันนะซื้อเครื่องนึงเอาแบบทันสมัยหน่อยบอกลูกบอกหลานโหลดแอปพลิเคชันมุสลิมออนแอร์แล้วก็เติมเน็ตให้มะหน่อยนะเติมเน็ตให้มะเปิดฟังเนี่ยเสียงใสกริ้งเลยพี่น้องเอ้ยฟังอาจารย์ชูโกตอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยไม่มีสะดุดนะไม่มีแผ่นสะดุดนะฟังเสียงใสเลยฟังทางเน็ตได้แต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์ฉันยังขอฟังทางวิทยุต่อก็ต้องทำใจนิดนึงเรื่องของคลื่นนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้คลื่นเนี่ยมันเข้มได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องของกฎระเบียบของความถี่ของคลื่นด้วยขอมาฟด้วยนะแต่ส่วนใครฟังแล้วชัดเจนอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้พี่น้องครับเราจะไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะอยู่ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับ4ทุ่มครึ่งโดยประมาณเนาะเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้กลับไปในการเตรียมตัวแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดัรบางคนบอกอาจารย์แล้วฟังบรรยายไม่ได้บุญเหรอได้ทำไมจะไม่ได้บุญล่ะได้บุญพี่น้องมานั่งฟังเนี่ยได้บุญนะถ้าตรงกับคืนอะไรต้นกอดัสนี่เท่ากับฟัง83ปี4เดือนอัลลอฮ์ฟังยังไง83ปี4เดือนมากกว่าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะการฟังศาสนาเนี่ยเป็นอิบาดะห์1ที่อะไรที่มีความสำคัญแต่ก็บอกกับพี่น้องว่ามันก็ยังมีเรื่องอื่นเช่นการละหมาดกิยามุลเลนนะตะฮัจญุดของเราวิเตสของเราหรือการอ่านกุรอานการขอดุอาก็จะมีความหลากหลายในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ไม่ใช่นั่งฟังศาสนาทั้งคืนเลยปรากฏว่าไม่ได้ละตะฮัจญุดเลยไม่ได้ละหมาดเลยมันก็ไม่ใช่กับเรื่องใช่มั้ยก็ต้องแบ่งๆกันไปนั้นตรงนี้ก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องสักประมาณ 4:30 นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ขยายความนะกับเรื่องตรงนี้แล้วก็ได้แนะนำพี่น้องในการปฏิบัติในช่วงรอมฎอนโค้งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เป็นนักวิชาการอาวุโสนะครับนะผมเนี่ยติดตามท่านตลอดนะครับแล้วก็ให้ท่านนั้นได้สรุปเนื้อหาตรงนี้นะครับกับพี่น้องด้วยแล้วก็ฝากติดตามวิทยากรทุกท่านเลยอาจารย์ชูโกตผมเองอาจารย์ดุลลอห์นะครับก็สลับหมุนเวียนกันแต่ว่าอาจารย์เขาบอกแล้วว่าเวลามันจะตายตัวเพราะไม่อยากให้พี่น้องสับสนไงอาจารย์เพราะว่าเคยมีนะเปลี่ยนเวลาปั๊บเนี่ยก็บังบุคอรีโดนเล่นงานจารตีไปไหนอ่ะหลังซูโบต้องมาแล้วเขาก็เลยบอกไม่อยากจะสลับกันเท่าไหร่ให้มันตายตัวหน่อยนะพี่น้องจะได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับอ่ะเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับได้สนทนากับพี่น้องครับเรียนเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีบิยะดิฮิมะลากูตุกุลลิชัยอ์วะอิลัยฮิตุรจาอูนأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ขอสลามทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานและรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้และรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดทางวิทยุทั้ง 104 ชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึง AM ด้วยตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของโปรแกรมการจัดงานเดิมทีกำหนดการจัดงานนี้เราจะไปสิ้นสุดกันตอนประมาณสัก 23:05 น.แต่ด้วยความกรุณาของอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟประสานงานง่ายให้เหลือแค่ 16:30 น.นะยะซากุมุลลอฮุค่อยรอนผมแย่นะครับแย่หัวข้อวันนี้เขาบอกว่าไหนล่ะว่ารอมฎอนเนี่ยชัยฏอนจะถูกล่ามเหมือนกับจะเป็นคำถามที่ต้องการการเฉลยปริศนาแต่ในเวลาเดียวกันผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะไม่สงสัยอะไรมากหรอกครับเพราะว่าประเด็นนี้หัวข้อเนี่ยเรามักจะพูดคุยและสนทนากันเป็นระยะระยะเป็นเนืองๆอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับยังมีปรากฏการณ์แปลกๆให้เราเห็นอยู่เหมือนกับว่ารอมฎอนเป็นเพียงแค่เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภานะครับมันไม่มีความขลังมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่เป็นรอมฎอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคาดหวังจากพวกเราที่เป็นประชาชาติของท่านเพราะจริงๆแล้วพี่น้องก็ทราบใช่ไหมครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดเพื่อให้เป็นภาระความรับผิดชอบที่เราจะต่อยอดจากภาระความรับผิดชอบตรงนี้จากอิบาดะห์ตรงเนี้ยนะครับไปสู่สิ่งที่เป็นมรรคเป็นผลนั่นก็คือเกิดสำนึกของความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความสำฤทธิ์ผลหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นนะครับจากหลักสูตรรอมฎอนฉะนั้นถ้ารอมฎอนยังไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยขึ้นกับตัวเราเป็นในทางที่ดีนะครับนั่นเท่ากับว่าเราเองเนี่ยล้มเหลวนะครับล้มเหลวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีเป้าหมายหลักในการบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดก็คือละอัลลอกุมตัตตะกูลที่ใช้ให้บวชใช้ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้ได้ดิบได้ดีอะไรกันเลยนะครับแต่ประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นได้กับพวกท่านทั้งหลายล้วนๆโอ้ผู้ศรัทธาอัลลอฮฺไม่ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นหรือพระองค์ไม่ได้เสื่อมลงเลยถ้าเราจะถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดแต่ที่พระองค์ทรงใช้ให้เราเพราะพระองค์ทรงต้องการให้เกิดเป็นความสำฤทธิ์ผลที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกละอัลลอกุมตัตตะกูลก็เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายได้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นพวกคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในสำนึกและในพฤติกรรมประพฤติมันจะทำให้เกิดมีคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆเรื่องของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบัญญัติพี่น้องทราบไหมครับว่าอัลลอฮฺทรงประทานอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติการถือศีลอดอายะห์แรกๆเนี่ยประทานเป็นคำสั่งลงมาตั้งแต่นู่นเดือนชะอ์บานยังไม่ถึงรอมฎอนแล้วอัลลอฮฺใช้ให้เราถือศีลอดแล้วยาอัยยุลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมอายะห์นี้ประทานลงมาที่จะใช้ให้ถือศีลอดน่ะตั้งแต่เดือนชะอ์บานนะครับเดือนชะอ์บานฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮ์รฟะลันยะซุมประทานลงมาก่อนถึงเดือนรอมฎอนแต่พอถึงเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่เป็นภารกิจหลักๆในขณะที่เรากำลังถือศีลอดอยู่แล้วนั่นก็คือการญิฮาดการต่อสู้การเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยนะครับ1เดือนตรงนี้จึงเหมือนกับเป็นช่วงเวลาหรือเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จะทำให้นะครับเราถ้าเราประสบความสำเร็จหรือเกิดความสำฤทธิ์ผลในหลักสูตรนี้เราจะกลายเป็นบัณฑิตเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ผม
ได้ยินอาจารย์ชุกรอับดุลชุกรดานิซามันท่านพูดถึงชัยฏอนนะครับโดยเฉพาะหัวข้อของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับชัยฏอนได้จะอธิบายสรุปสั้นๆนะครับอาจารย์อับดุลชุกรบอกชัยฏอนมันมีผลงานที่อะไรที่ว่าเป็นระยะและไม่เคยวางมือไม่เคยเผามือเลยนะครับยังคงทำงานในการที่จะก่อกวนรังควานล่อลวงหลอกลวงอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พัดหลงออกจากแนวทางจากอัลอิสลามแต่บางครั้งนะครับเราว่าชัยฏอนเนี่ยฝีมือมันสุดๆแล้วนะแต่บางครั้งเราเห็นเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนเราเนี่ยแหละบางทีมันยิ่งกว่าชัยฏอนอีกนะครับยิ่งกว่าชัยฏอนนบีอย่างหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซานูดิยะบิศอลาติเมื่อมีเสียงอาซานประกาศขึ้นนูดิยะบิศอลาตหมายถึงมีเสียงอาซานประกาศขึ้นนะครับอัดบารชัยฏอนุชัยฏอนนี่มันวิ่งอะไรวิ่งหนีนะวิ่งหนีเตลิดไปเลยนะครับฮัตตาลายัสมาอัตตารีนจนกระทั่งมันได้ยินเสียงอาซานจนกระทั่งสุดเสียงแหละสุดเสียงอาซานแหละมันหนีหางจุกตูดไปเลยนะครับว่าอิรากูดิยัลอาซานุพออาซานเสร็จแล้วอาซานจบปุ๊บอักบาละมันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งมันยังย้อนนะพออาซานจบแล้วมันย้อนมาแล้วมาดูมุสลิมเราบางทีนั่งอยู่ที่หน้าสุเหร่านี่แหละครับนั่งคุยกันพอสักพักหนึ่งดูนาฬิกาอีก10นาทีจะอาซานกูไปก่อนแล้วยูไลบีบจริงไหมชัยฏอนนะอาซานมันถึงจะหนีแต่มุสลิมเราบางคนนี่พอดูนาฬิกาอีก5นาทีไอ้ตัวบิลามาแล้วกูไปก่อนเดี๋ยวเขาบังยังไม่ทันอาซานเราหนีก่อนเลยจริงไหมบังยูไลบีบไอ้ชัยฏอนเวลาอาซานจบแล้วมันย้อนกลับมาใหม่ไหมแต่พวกเราล่ะไปเลยไม่ย้อนกลับมาแล้วสุเหร่านะใครจังกว่ากันเนี่ยฮะเราอย่าไปว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราว่ากันอีกนะเราไม่ว่านะไปดูลิซานุลฮานเอาเองหรือผมเคยเจอนุกัดของท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านบอกว่าถ้าคิดให้ดีแล้วนะพิจารณาดูให้ดีแล้วนะครับตอนที่อิบลิสละอะนะตุลลอฮ์อะลัยฮินะครับอิบลิสได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุญูดเพื่อแสดงถึงการคารวะต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอิบลิสไม่ยอมสุญูดนะครับเพื่อเป็นการยอมรับในเดชานุภาพความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างอาดัมขึ้นมาอิบลิสมันกระด้างกระเดื่องไม่สุญูดแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะอัลเลาะห์บอกให้มันสุญูดอุสยูดูลิอาดัมแล้วก็มันสุญูดมั้ยมันไม่สุญูดอบาวัสตักบะรวะกานะมินัลกาฟิรินมันปฏิเสธมันโอหังกระด้างกระเดื่องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันไม่ยอมก้มลงไปสุญูดให้นบีอาดัมอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์เนรเทศขับมันออกจากสวรรค์ของพระองค์ใช่มั้ยครับขับมาออกจากสวรรค์ของพระองค์ไปเลยอิบลิสไม่ได้สุญูดแค่ครั้งเดียวอัลเลาะห์ยังไล่ตะเพิดมันออกจากสวรรค์และไอ้ที่ไม่เคยสุญูดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วอยู่นอกสวรรค์อยู่แล้วอยู่นอกสวรรค์อยู่แล้วฝันนะครับว่าจะได้เข้าอยู่นอกสวรรค์อยู่แล้วแล้วก็ไม่สุญูดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สุญูดแค่ครั้งเดียวนะดื้อทุกวันเลยไม่ได้สุญูดเลยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันคงไม่สายเกินไปนะกับวันนี้ค่ำที่25ค่ำที่25เหลือ25 26 27 28 29 29มืดลงใช่มั้ยครับนะครับเรากำหนดดูเดือนกันหากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับรอมฎอนปีนั้นก็จะมีแค่29ถ้าไม่มีก็จะนับต่อไปอีกวันหนึ่งเดือนรอมฎอนปีนี้ก็จะมี30วันเหลืออีกไม่ถึง1สัปดาห์ถ้านับดูแล้วมันเหลือแค่6 7วันเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วมากเลยมันเลยโค้งมาแล้วคนที่เลยมาได้เนี่ยถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์มันมีพวกหลุดโค้งมีนะหลุดโค้งแต่เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เข้าโค้งจนกระทั่งเลยโค้งมารักษาระยะรักษาเสถียรภาพแล้วไปให้ถึงปลายทางเหลือเวลาอีกประมาณสักเนี่ยสัปดาห์ไม่ถึงแล้วนะครับสัปดาห์ไม่ถึงเราคิดว่าเร็วเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยมากเลยแต่ไม่แน่บางคนอาจจะเหลือเวลาน้อยกว่านั่นอีกกลับไปนอนที่บ้านคืนนี้ลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ดุนยาไปแล้วลืมตาขึ้นมาอ้าวนี่มันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยถึงอาญันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เมื่อวานเนี่ยผมขึ้นคุตบะแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาปีที่แล้ววันแบบนี้แหละครับวันแบบนี้เลยผมเอาทำอัชรอมาขายสั่งอัชรอมาขายในงานนะครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนอยากกินอัชรอนะครับก็มาอุดหนุนอัชรอมีป้าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฮัจญะห์ดาริยะห์ดอรมานนะครับอยู่สำแยกท่าไข่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาอุดหนุนนะครับอุดหนุนแล้วก็ซื้ออัชรอบอกซื้อไปน่ะจะซื้อไปเผื่อด้วยจะเอาไปกินซะฮ์แล้วก็จะเก็บไว้ละศีลอดในวันรุ่งขึ้นไม่ค่อยได้มีกินนะครับพี่น้องครับซื้อขนมไปนะครับยังไม่ทันสุโฮเลยญาติโทรมาแจ้งแล้วว่าเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถือเป็นฮุสนุลคอติมะเจตนาดีอยากจะไปทานสุโฮตื่นขึ้นมาทานสุโฮแต่ว่าเสียชีวิตก่อนนะอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาว่าเราเนี่ยอาจจะวัลลอฮ์ตะอาลาฮุกุมอาดีบักอยู่ได้ตั้งหลายวันแต่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเป็นวาระเป็นอาญันมาฉะนั้นเราเองกับวันที่เหลืออยู่อีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับเราอย่าชะล่าใจและใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วเราอย่าไปโยนความผิดให้ชัยฏอนอย่าไปโยนความผิดให้ชัยฏอนฉะนั้นที่เขาตั้งเป็นประเด็นเป็นกระทู้มาว่าไหนล่ะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนถูกล่ามก็เห็นยังพร่ำกันไม่เลิกเลยใช่ไหมยังพร่ำกันอยู่เลยจริงๆแล้วในแนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อะลิสุนนะห์วัลญะมาเราเชื่อและยะติกอดเป็นมุตะกอดของอะลิสุนนะห์วัลญะมาเราต้องเชื่อตามที่หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้ว่าชัยฏอนถูกล่ามถูกใส่ตรวนถูกพันธนาการจะถูกอะไรก็แล้วแต่ถูกจริงๆถูกจริงๆอันนี้อะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาเราเชื่อส่วนคำอธิบายของปราชญ์ซะลัฟบางท่านที่บอกว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ในอีกมุมนึงว่าอาจจะไม่ได้ถูกล่ามจริงแต่เป็นการพูดถึงนะครับผลลาวาเซมของมันก็คือผลสืบเนื่องมาจากว่าถ้าถูกล่ามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีคำอธิบายที่ออกมา 2-3 คำอธิบายแต่ว่าอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราสรุปนะครับว่าเชื่อว่าถูกล่ามจริงๆแต่ว่าจะถูกล่ามจำนวนเท่าไหร่หรือยังไงอันนี้ก็มีหะดีษในบทอื่นๆที่มาเสริมมาขยายความเพราะมีในบางรายงานบอกว่าวะซุฟิดัตมารอดะตุลญินมารอดาก็คือยินที่มีความประพฤติที่เขาเรียกว่าเป็นพวกหัวโจกหัวรุนแรงหน่อยนะครับพวกที่กล้าๆนะพวกที่พวกจอมขมังทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะถูกล่ามแต่สมุนบริวารที่เป็นลูกกระจอกยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับหรืออาจจะมาจากพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนนั้นที่ได้ซึมซับเอาสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ได้เคยถูกปลูกฝังมาจากอะไรชัยฏอนมารร้าย11 เดือนชัยฏอนมันฝึกมา11 เดือนให้เองต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฉะนั้นพอถึงเดือนรอมฎอนชัยฏอนมันหยุดทำงานเดือนหนึ่งแต่มันสบายใจมันบอกไม่เป็นไรมันฝึกไว้ดีแล้วมันฝึกพวกเราไว้ดีแล้วก็มีความเป็นไปได้ก็โดยอาศัยใจความจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทหรืออายะห์กุรอานบางอายะห์อย่างเช่นหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัลมารุอะลาดีนิคอลีลิฮิบุรุษหนึ่งย่อมมีความประพฤติและลักษณะนิสัยเหมือนกับเพื่อนฝูงนั่นแหละนะครับฟัลยันซุรอะฮัดุกุมมัยยูคอลิลต่อไปนี้จะคบหากับใครดูเพื่อนเอาไว้ฉะนั้นเราคบหาคนแบบไหนอยู่กับสังคมแบบไหนมันก็มีพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันออกไปฉะนั้นคนโบราณเขาจึงสอนว่าคบคนแบบไหนย่อมเป็นคนเช่นนั้นนะคนโบราณฉะนั้นเราจะไปโทษชัยฏอนอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับเราเนี่ยเขาเรียกบางทีเลือดชั่วมันอยู่ในหัวนะครับงั้นชัยฏอนมันเดือนรอมฎอนเนี่ยมันพักมันนอนหงายท้องสบายเลยบอกมีลูกน้องพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยอะไรครับก็ชยาตีนอินซีวันจินนะครับชยาตีนที่เป็นอินในรูปของคนแล้วก็ชยาตีนที่มีอยู่ในรูปลักษณ์ของจินเหมือนที่อาจารย์อับดุลชะกูรบอกพวกเราเนี่ยด้วยความประพฤติด้วยลักษณะนิสัยก็มีลักษณะเหมือนไม่หรือไม่ต่างอะไรกับชยาตีนที่เป็นมนุษย์ในคราบมนุษย์งั้นจึงมีความเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมนะอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรามีเพื่อนนะชัยฏอนไม่ได้ชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนก็ไปอันนี้ก็ไม่โทษชัยฏอนแต่โทษเพื่อนนะโทษเพื่อนนะหรือโทษอะไรล่ะนับซูของตัวเราเองกิเลสไฟต่ำอินนันนับซะละอัมมาเราตุมบิสูอัลลอฮ์บอกตอนนี้ไม่ใช่ชัยฏอนชวนเราแล้วแต่นับซูของเราเนี่ยอัมมาเราตุนมันใช้เรามันบงการเรามันสั่งเราบิสู
ช่ไหมครับมันบงการติดนิสัยใจเรามันใฝ่ไปทางนี้นะครับใครเข้าใครครับทำแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องอะไรมาดูเมื่อกี้สักครู่ยกตัวอย่างอาจารย์ใช่ไหมอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารอัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่แต่เราก็นั่งกันเฉยๆทั้งที่ชัยฏอนไม่ได้อยู่กับเราแล้วชัยฏอนมันหนีจริงไหมบางจุลัยบีบอาจารย์ปุ๊บพอบอกอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารชัยฏอนเปิดไปแล้วใช่ไหมครับในบางรายงานของรอซูลฮะดีษซอฮีฮ์วะละฮูดูรอตุนขี้อะไรขี้แตกขี้แตนไปเลยใช่ไหมครับตดแตกไปเลยนะชัยฏอนไม่อยู่แล้วแต่ไอ้ที่นั่งแล้วไม่ละหมาดเนี่ยใครอ่ะเพื่อนเราใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมนับซูมันสั่งเฮ้ยไม่ต้องละหมาดหรอกเดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นอินนันนับซะละมาระตุนบิสุเป็นความผิดส่วนตัวฉะนั้นจากประมวลตัวบทหลักฐานหลายๆบทเนี่ยนะครับนักวิชาการแนวทางของอาลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เรายังเชื่ออยู่นะครับว่าที่รอซูลบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามก็คือล่ามจริงๆส่วนจะล่ามแบบไหนล่ามทั้งหมดไม่ทั้งหมดล่ามเฉพาะหรือยังไงวัลลอฮุตะอาลัมในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะอันนี้เป็นประเด็นการมองต่างมุมกันในกลุ่มนักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมาแต่ว่าเราก็ศรัทธาตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตอนนี้ชัยฏอนเนี่ยมันล้มเหลวเมื่อครั้งที่มันหลอกลวงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามสำเร็จเพียงแค่ครั้งนั้นตอนที่มันไปบอกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสนบีอาดัมอะลัยฮิสลามว่าเอามั้ยเดี๋ยวเราจะบอกให้เนี่ยถ้าเราไม่ห่วงเจ้าไม่แคร์เจ้านะเราไม่แอบลักลอบเข้ามาในสวรรค์หรอกใช่มั้ยครับที่แอบเข้ามาเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอิบนุญะรีดนะครับใครต่อใครหลายคนไม่กระทั่งท่านอิบนุกะซีรได้เคยอธิบายว่าอิบลิสเนี่ยมันหลอกให้งูตัวหนึ่งอ้าปากแล้วมันก็ซ่อนตัวมันอยู่ในปากงูนี่งูนะครับงูเนี่ยเป็นจินนะครับแล้วก็ให้งูเนี่ยเลื้อยเข้ามาในสวรรค์พอเข้ามาในสวรรค์แล้วมันก็มาคลายอิบลิสออกแล้วอิบลิสก็ตระเวนหานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งเจอแล้วก็เริ่มหลอกนบีอาดัมเพราะมันรู้สึกว่าอาดัมนี่คือหอกข้างแคร์มันอยู่มาตั้งนานนะครับเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ไม่เป็นไรเลยแต่พออัลลอฮ์สร้างอาดัมขึ้นมาเท่านั้นแหละมันเสียหายมันเสียผลประโยชน์เยอะแยะเลยมันก็เลยหลอกลวงแล้วก็ไม่หวังดีกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหนึ่งในเหตุผลที่มันบอกกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือฉันเนี่ยเป็นคนหวังดีกับท่านนะเนี่ยฉันยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแอบลักลอบเข้ามาในสวรรค์เนี่ยมีความลับจะมาบอกเจ้าถ้าเจ้าเชื่อเอาไม่จะบอกอันนี้โดยสัญชาตญาณและกิเลสของมนุษย์ย่อมต้องมีนบีอาดัมก็พยักหน้าเอาสิไหนลองว่าสิความลับอะไรแล้วเอ็งจะไปบอกใครนะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้บอกมาลีกาก็ไม่ให้บอกเอ็งรู้หรือเปล่าในสวรรค์นะต้นไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เอ็งไปเกาะแกะไม่ให้ห้ามไม่ให้เอ็งไปยุ่งไปกินเนี่ยเขาเรียกอะไรชะยะเราะตุลคุลดเป็นต้นไม้แห่งความเป็นอมตะเพราะอัลลอฮ์กลัวจะเอ็งนะจะเป็นอมตะเหมือนพระองค์ไงอัลลอฮ์กลัวว่าเองจะเป็นอมตะเหมือนกับพระองค์อัลลอฮ์เลยห้ามไม่ให้เองไปกินเพราะถ้าเองกินเองเป็นอมตะเหมือนอัลลอฮ์เองเป็นคู่แข่งกับอัลลอฮ์สบายเลยวะมุลกิลลายะบลาและเองจะเรืองอำนาจมากเลยสั่งยินสั่งมะลีกะสั่งได้ทั้งหมดเลยตอนเนี้ยที่เจ้าของต้นไม้คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวที่สั่งได้แต่ถ้าเองกินนะเองจะมีอำนาจมีฤทธิ์เดชมีนุ่นมีนี่นบีอาดัมด้วยกิเลสก็หลงเชื่อใช่ไหมครับนับแต่แบบนั้นเป็นต้นมานะครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เป็นเป้าหมายของอิบลิสมันหลอกนบีอาดัมได้แค่ครั้งนั้นนะครับแล้วนบีอาดัมก็ถูกนิรเทศออกจากสวรรค์ตามมันลงมาเพราะไปเชื่อใครเชื่ออิบลิสอิบลิสมันเห็นความสำเร็จตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของมันเองจากอดีตของมันเองว่าตอนที่มันได้โอกาสแล้วมันไม่รักษาโอกาสมันเสียโอกาสมันเลยถูกลงโทษนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็สัญญาขอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการส่วนตัวนะว่ามันจะขัดขวางแนวทางของพระองค์นะครับและสิ่งที่มันต้องการมากที่สุดก็คือเวลาจะจะดูอักษรหุมชากีรินจะไม่เหลือใครสักคนหนึ่งที่จะสำนึกในบุญคุณของพระองค์คือมันต้องการที่จะดึงปวงบ่าวของพระองค์ลูกหลานของนบีอาดัมให้เป็นบ่าวผู้เนรคุณเหมือนกับมันไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยเป็นบ่าวผู้รู้คุณแต่ต้องการให้เป็นบ่าวผู้เนรคุณเหมือนกับมันจะได้ถูกลงโทษจะได้
มีบั้นไปนะครับเยี่ยงเดียวกับมันนะมันเยี่ยงเดียวกับมันฉะนั้นมันจึงขอเวลากับอัลเลาะห์ว่ามันจะพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเพื่อที่จะขัดขวางเรามีเวลาอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนช่วงที่ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ช่วงที่ประตูสวรรค์เปิดช่วงที่ประตูนรกปิดเนี่ยเราอย่ายอมแพ้มันในสภาพที่เราเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายมีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือมันแต่ถ้าเรายอมมันเนี่ยเราจะเพียงพ้ำและกลายเป็นเหยื่อของมันและพอถึงช่วงมันที่มันแสดงฤทธิ์เดชได้เหมือนเดิมเนี่ยเราจะยิ่งเพียงพ้ำมากกว่าตอนนี้ชัยฏอนทำอะไรเราไม่ได้ประตูสวรรค์เปิดรอเราอยู่ประตูนรกนะครับอัลเลาะห์ทรงให้ปิดไม่ให้เราเข้าถ้าเรายังแพ้ชัยฏอนแพ้นัฟซูตัวเองอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะไปโทษอัลเลาะห์ไปโทษว่าอย่างนั้นอย่างนี้โทษคนนั้นคนนี้โทษไม่ได้แล้วพี่น้องนึกถึงอายะห์กุรอานอายะห์สุดท้ายมายะฟอลุลลอฮุบิอาซาบิกุมมายะฟอลุลลอฮุบิอาซาบิกุมพวกเจ้าคิดหรือว่าอัลเลาะห์จะเอาพวกเจ้าน่ะไปลงโทษนึกสิจะอัลเลาะห์จะลงโทษพวกเจ้าได้ลงคอหรอนึกอัลเลาะห์จะลงโทษพวกเจ้าได้ลงคอหรออินชะกัรตุมหากพวกท่านทั้งหลายเป็นบ่าวผู้รู้คุณสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์วะอามันตุมและพวกทั้งหลายมีอีหม่านมีศรัทธากับพระองค์อย่างแท้จริงอย่างเต็มเปี่ยม2 อย่างนี่แหละครับที่อิบลิสมันทำไม่สำเร็จนั่นก็คือมันอยากจะให้เราเป็นบ่าวผู้เนรคุณแต่เราขอเป็นบ่าวผู้รู้คุณนะบ่าวผู้รู้คุณอย่างน้อยๆอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก5วัน6วันเนี่ยบ่าวขอเปลี่ยนแปลงบ่าวขอสำนึกบ่าวขอกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนทันแล้วผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้ด้วยแหละฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องคนนึงที่ฆาตกรรมนะครับชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยมา99ชีวิตแล้วนะครับมา99คนแล้วก็วันหนึ่งคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะปรับปรุงตัวเองนะครับก็ไปปรึกษากับนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเป็นอาบิดบอกว่าคนชั่วช้าสามานอย่างเขาเนี่ยถ้าเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากจะกลับเนื้อกลับตัวนี่มีโอกาสไหมก็บอกว่าไม่ได้คนอย่างเองบาปหนาคนชั่วช้าอัลเลาะห์ไม่รับเตาบัตของเองหรอกก็เลยฆ่าไปครบ100คนพอดีเลยแล้วก็ต่อมาก็มาถามคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิชาการนักวิชาการก็ให้คำแนะนำว่าอย่าสบายเลยน่าจะฆ่ามากี่คนก็แล้วแต่จะชั่วช้าบาปหนาแค่ไหนก็แล้วแต่แท้เรากลับตัวสำนึกผิดกับอัลลอฮ์นะครับสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์พร้อมและยินดีแต่เสนอว่าให้คำแนะนำว่าเจ้าอย่าอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของเจ้าเลยนะครับพื้นเพของเจ้าไม่ดีมีตระกูลไม่ดีให้เจ้าย้ายแล้วอพยพไปอยู่แผ่นดินใหม่ดีกว่าเลือกทำเลใหม่ที่มันมีบ่าวของอัลลอฮ์ที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อยู่อิบาดะห์พระองค์อยู่ชายคนนี้ก็ตัดสินใจนะครับย้ายออกไปอยู่ในแผ่นดินใหม่เดินทางไปยังไม่ทันถึงระหว่างทางนะครับยังไม่ได้เริ่มเปลี่ยนอะไรเลยแค่เปลี่ยนเจตนาอยากจะเป็นคนดีเท่านั้นแล้วครับถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอัลลอฮ์ก็นะครับให้เป็นกรณีศึกษามะลิกะห์2ท่านลงมาแย่งกันมะลิกะห์รอมาบอกว่าคนนี้เขาเตาบ้าตัวแล้วเขาสำนึกผิดแล้วอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์จริงๆให้เสมือนว่าไม่มีความผิดเพราะไม่มีความผิดมะลิกะห์ก็จะเอาไปสวรรค์เพราะไม่มีความผิดแต่มะลิกะห์อาซาบบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วต้องเอาไปเคลียร์ไปชำระโทษให้หมดกันก่อนแล้วถึงจะปล่อยให้ไปสวรรค์ได้ก็จะเอาไปไหนไปลงโทษแย่งกันนะครับอัลลอฮ์จึงให้นะครับมีผู้ตัดสินโดยให้วัดระยะทางก็วัดระยะทางก็ปรากฏว่านะครับร่างที่เป็นศพของชายคนนี้ค่อนไปทางเมืองที่ไปคนดีอยู่ที่เขาต้องการจะไปเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเราไม่ต้องอพยพไปไหนแล้วครับไม่ต้องอพยพไปไหนนะครับอยู่กับบ้านนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราและอันไหนเป็นสิ่งที่มันบั่นทอนหรือดึงเราออกจากความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับหรือว่าบั่นทอนทำให้เราหันเหออกจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามลดพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นเมื่อวานนี้ผมฟังมุฮาดะเราะห์ของเชคท่านหนึ่งนะครับแกเล่าถึงเรื่องของนบีสุไลมานเล่าเรื่องนี้จบแล้วเล่ามาตั้งหลายเรื่องแล้วอีกนิดนึงนะนบีสุไลมานนบีสุไลมานนะมีบริวารเยอะเป็นทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์มีทั้งยินมีทั้งมนุษย์
ในจำนวนบริวารของนบีสุลัยมานนะครับมีม้านะครับริฎออะริฎออะลัยฮิบิลอาชีซอฟีนาตุลจิจาดพอทุกเย็นทุกเย็นนบีสุลัยมานก็ให้ฝูงม้าที่เป็นม้าอย่างดีนะครับมาสวนสนามให้นบีสุลัยมานดูนบีสุลัยมานก็ยืนชมด้วยความชื่นชมนะเพลินนะครับเพลินนะครับทำไมอ่ะเพลินไงพม่ามันผ่านไปตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยจนกระทั่งฮัตตาตะวารอบิลฮิญาบจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเลยดวงอาทิตย์ตกนะครับลืมอะไรลืมลิเกตลืมลำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาตรงนั้นนบีสุลัยมานสำนึกผิดแบบมากๆเลยนะว่าเราเนี่ยถึงขั้นขนาดไปเพลินอยู่กับสัตว์แล้วลืมอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่นบีสุลัยมานอัสลามจึงสั่งให้นะครับนำเอาฝูงม้านั้นทำมันฟาตอฟิกมัสฮัมบิซูกิวัลอานาก็นบีสุลัยมานสั่งให้เอาอาวุธมานั้นแล้วก็ฟันซูกก็คือสีกรนะสีกรคือขานะฟันขาขาดทุกตัวเลยวัลอานาก็นะครับแล้วก็ฟันหัวทุกตัวตายเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองแสดงถึงสปิริตของตัวเองว่าเวลาต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะยอมสละได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบชื่นชมหลงนะแต่ไอสิ่งที่หลงทรัพย์สินตัวเนี้ยมันทำให้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเลยนึกถึงอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยเขาชอบฟุตบอลอาจารย์ชะกวดนี่ก็ชอบฟุตบอลนะครับแต่พอถึงเดือนรอมฎอนปุ๊บเนี่ยหันทีวีเข้าฝาเลยไม่ดูใช่ไหมอาจารย์ทำแบบนี้ใช่ป่ะนะครับดูแต่มือถือดูมือถือนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับเอาทีวีเก็บเลยไม่ดูเพราะทีวีจะแย่งเวลากุรอานของเราทีวีจะแย่งนู่นแย่งนี่นะครับแล้วก็ฟังอะไรฟังเฉพาะเสียงสันติอย่างเดียวไม่ได้ดูแล้วทีวีแค่นี้พอนะครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนจะจากมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอาจารย์ก็แวะมาทางฉันด้วยนะครับเรื่องของการตัดสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินนะเดี๋ยวผมเสริมอาจารย์ดุลละห์สักนิดนึงว่าในบทบัญญัติตอนนั้นเนี่ยการทำลายแบบนั้นน่ะไม่บาปแต่ว่าณปัจจุบันนี้พี่น้องนะพอรู้แบบนี้ปั๊บแม่ทีวีที่บ้านเพลินใช่มั้ยทุบทิ้งอันนี้ไม่ใช่นะไปทิ้งมือถือทุบทิ้งอันนี้ไม่ได้นะครับต้องบริหารจัดการของมันนะครับให้อยู่ในวิสัยของการควบคุมนะครับแล้วให้เกิดประโยชน์คือพวกเนี้ยมีทั้งคุณและโทษมือถือก็มีทั้งคุณทั้งโทษพี่น้องวันนี้ผมได้รับยอดบริจาคให้กับวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นนะส่งสลิปกันมาเนี่ยอาจารย์ฝากแจ้งด้วยเพราะรู้ว่ามาอยู่ในบริเวณงานมาไม่ได้ก็เป็นคนที่ผมเอาการ์ดไปแจกนั่นแหละการ์ดมีนะครับมีเบอร์บัญชีอยู่พี่น้องไม่ได้มาก็โอนผ่านมาแล้วก็ส่งสลิปแจ้งกันมาอีกเยอะเลยพอสมควรเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นนะรวมๆอยู่เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มงานนะครับนับรวมๆกันมาหมดเลยนะนี่ก็คือความดีงามที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันพี่น้องดูข่าวไหมคนเล่นพนันออนไลน์หมดไป25ล้านอัลลอฮ์นี่ทำมาให้สิงสลามนี่สบายหมดไป25ล้านไม่ได้ไปเข้าบ่อนที่ไหนเล่นกับมือถือนี่แหละ3เดือนหรือไงในข่าวเนี่ยนะ3เดือนหมดไป25ล้านเห็นไหมตรงกันข้ามเลยเวลาเราเสียบางเรื่องเนี่ยพี่น้องนะเสียได้ไปไม่เสียดายเลยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยบริจาคพี่น้องนะคนคนนั้นครับผมเสริมอีกนิดนึงแม่นะมาขอยืมเงินไปซื้อที่เขาปฏิเสธแม่เขารู้สึกว่าเปลืองตังค์แต่ไปเสียพนัน25ล้านเฉยนี่เห็นไหมในข่าวนะก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าในเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคุณและก็มีทั้งโทษเราก็ต้องบริหารกันให้ดีนะครับสุดท้ายนี้พี่น้องครับผมก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานความโปรดปรานนะแล้วก็ได้อนุมัตินะครับให้งานนี้นะสำเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็มีพี่น้องตอบรับและหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานผู้บริหารทีมงานที่เป็นทั้งเรียวแรงเป็นทั้งมันสมองและก็บรรดาคณาจารย์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องที่เป็น
ผู้ที่สนับสนุนนะครับที่ไม่สามารถที่จะระบุชื่อได้ทุกคนนะเพราะว่าพี่น้องเนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วทุกทิศทั่วทุกทางแฟนคลับของศรีอิสลามเนี่ยไม่ใช่อยู่เมืองไทยอย่างเดียวนะมีฟังแม้กระทั่งต่างประเทศเพราะมันฟังได้ทางแอปพลิเคชันดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอยากให้พวกเรานั้นดูแลเสียงอิสลามแบบนี้กันต่อไปนะแล้วก็แน่นอนว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องบริจาคมานี่คืออามานะความรับผิดชอบของทีมงานบริหารพี่น้องไปถามได้พี่น้องก็ต้องไปสอบถามได้บางบุคคลีที่ให้ไปวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสริมเป็นยังไงบ้างขึ้นชัดขึ้นไหมยังไงนะรายการเป็นยังไงบ้างมีเพิ่มให้อาจารย์เขาอัดเทปเพิ่มไหมนี่ผมเรียกวางแนวทางไว้ละให้อาจารย์ได้ทำงานได้พูดเรื่องศาสนานะครับอาจารย์สุคตนี่เรื่องประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ดุลล้อนะเรื่องของตัฟซีรกุรอานนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นผลงานที่พวกเรานั้นได้ดูแลให้ความรู้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ฝากดุอานะครับให้พี่น้องด้วยขอดุอาให้กับพวกเราด้วยนะเดี๋ยวบังกรีมจะได้ขึ้นมาขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแจ้งยอดบริจาคณวันงานวันนี้นะครับวันนี้ของพวกเราจากลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์